สามอันดับกระทูยยอดนิยมของพันธิปประจำวันที่5กันยายนเริ่มที่กระทูอันดับที่1จอดรถหน้าบ้านตัวเองไม่ได้พอเจ้าของไม่ให้จอดคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเนิ่นนานมากแล้วยังแก้ไม่ได้สักทีเนี่ย พอดีเจ้าของกระทู <moder ating> <anything S 2> ้เนี่ยเขามีบ้านอยู่ในซอยแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นถนนแค่เลนเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วก็บ้านเจ้าของกระทู้เนี่ยอยู่ท้ายซอยแล้วก็ซอยเนี่ยเป็นซอยตันคือถนนในซอยเนี่ยเป็นถนนส่วนบุคคลแต่ว่าดันมีคนนอกเนี่ยที่เขาไม่ได้มีที่ดินบนซอยนี้เนี่ยมาจอดรถยนต์ได้แล้วก็เป็นที่หน้าบ้านเจ้าของกระทูด้วยก็เลยทําให้เข้าออกบ้านเนี่ยไม่สะดวกเลยแล้วก็กลับรถเนี่ยก็ลําบากมาก ซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาอนุญาตให้จอดแต่ว่า เราเนี่ยที่บ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจอดหน้าบ้านได้เลยเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างตอนนี้ที่บ้านก็เครียดนะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่มีรายได้ก็เลยอยากจะทําที่ในบ้านเนี่ยให้เป็นที่จอดรถก็คือรับเฉพาะคนสนิทสนิทกันเนี่ยเท่านั้นแต่ว่าจะเข้าออกทีเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเนี่ยมาเช่าที่จอดรถหรอก ล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็ไปคุยกับคนที่จอดเนี่ยมาโดยตรงคือเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าจะเข้าจะออกยังไงเนี่ยก็มาเรียกเขาละกันแต่ว่านั่นมันคือหน้าบ้านเลยนะคุณพ่อเนี่ยก็เลยไปคุยกับตำรวจดูซึ่งตำรวจเองก็ไม่สามารถที่จะรับแจ้งหรือว่าจัดการอะไรได้ มาดูความไม่เห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยการท็อปคอมเมนต์เขาบอกว่าก็ถนนนั้นเนี่ยมันมีมันคือที่ของคนอื่นเจ้าของที่เนี่ยเขามีหน้าที่ให้คุณเนี่ยใช้เข้าออกได้แต่ว่าไม่ใช่อำวยความสะดวกให้คุณเนี่ยมาหารายได้นะสมาชิกคนนึงก็บอกว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยเจ้าของถนนเนี่ยจะให้ใครจอดก็ได้คุณต้องคุยกับเจ้าของถ้าเขาไม่ยอมก็ทำอะไรไม่ได้เลย สมาชิกคนนึงก็บอกว่าหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ที่จอดรถนี่นาะปัญหาที่จอดรถนี่เรียกได้ว่าโอ้โหมันเป็นปัญหาโลกแตกมากๆเลย แล้วก็สมาชิกคนนึงก็บอกว่ายายบ้านก็คือที่ส่วนบุคคลก็ตามนั้นเจ้าของที่เนี่ยจะให้ใครจอดก็ได้แม้เป็นพื้นที่หน้าบ้านคุณแต่ว่ามันเป็นที่ที่เป็นของเขาไงแล้วก็เลิกล้มเถอะไอ้ความคิดที่จะใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยให้เป็นที่เช่าจอดรถเนี่ยเพราะว่ามันก็จะลําบากทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วย แล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าไปคุยกับเจ้าของที่ดินดูใครๆเนี่ยเขาก็อ้างได้นะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยให้จอดเพลิเพนเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำเนี่ยคนเอารถมาเนี่ยก็คนเอารถมาจอดเนี่ยก็อ้างแล้วก็หัวหมอกไปเองคนแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะในสังคมไทยมาดูกระทู้อันดับที่สอง เมื่อลูกจากภรรยาคนละคนเรียนโรงเรียนต่างระดับกันจะทำยังไงไม่ให้เกิดความไม่พอใจในครอบครัว ก็คือเจ้าของทุนเนี่ยเขาเคยมีภรรยาสองคนคนแรกเนี่ยมาจากการเป็นแฟนวิดเบนฟิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียกภรรยาได้เต็มปากหรือเปล่านะแต่ว่าเราเนี่ยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เลิกกันแล้วแล้วก็เธอเองเนี่ยก็ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศกับแฟนใหม่ของเธอโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของลูกที่เรามีเนี่ยรวมกัน ส่วนภรรยาคนที่สองก็คือภรรยาคนปัจจุบันของผมเองเนี่ยก็คือเราเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันหลังจากที่เจ้าของขอธุรทิเนี่ยเลิกกับคนแรกได้ประมาณ6เดือนและเราก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าของขอธุรกิเนี่ยก็กำลังพิจารณาว่าจะให้ลูกจากภรรยาคนแรกเนี่ย เรียนในโรงเรียนรัฐบาลแถวบ้านที่มีค่าเทอมเนี่ยประมาณ5 6 0 0 0บาทต่อเทอมในขณะที่ลูกของภรยาคนปัจจุบันเนี่ยจะให้เรียนในโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนรัฐบาลที่มันเกรดดีๆหน่อยเนี่ยซึ่งก็มีค่าเทอมเนี่ยประมาณ5 7 0 0 0 0 0บาทต่อเทอมคาถามก็คือ หากผมเนี่ยตัดสินใจให้ลูกของภรรยาคนแรกเนี่ยเรียนในโรงเรียนที่มีค่าเทอมต่ำกว่าเนี่ยของคนที่สองเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมไปหรือเปล่าหรือจะทำให้อนาคตเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเกิดเขาไม่ลงรอยกันเนี่ยหรือเปล่าและผมเนี่ยควรที่จะพิจารณายังไงในการจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับลูกทุกๆคน มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของคุณทั้งสองคนนะคุณควรที่จะให้ความรักเนี่ยเท่าเท่กากันควรให้ความยุติธรรมกับเด็กเท่าเทกันอย่าลืมนะว่าลูกคนหนึ่งของคุณเนี่ยเขาไม่มีใครแล้วเนี่ยเขามีแค่คุณเท่านั้นในขณะที่อีกคนเนี่ยเขามีทั้งพ่อแล้วก็แม่ไม่มีคุณเนี่ยเขาก็ยังมีแม่ของเขาเนี่ย เลี้ยงเขาให้เขาให,ให้เท่าเทียมกันเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดปัญหาพี่น้องเนี่ยไม่รักกันในอนาคตอย่างน้อยเนี่ยช่วงปฐมเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยได้เรียนในโรงเรียนระดับเดียวกันขึ้นมัธยมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วละ่ะว่าจะสอบเรียนต่อได้ที่ไหนท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงก็บอกว่าความล้มเหลวของชีวิตคู่หรือว่าความสําเร็จของชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินการดูแลเด็กที่กําลังเติบโต คุณกำลังพูดอ้างเหตุผลความล้มเหลวของตัวคุณเพื่อตัดสินให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่าอีกคนหนึ่งความเป็นพ่อเนี่ยต้องรักลูกส่งเสริมลูกอย่างเท่าเทียมกันอย่างเต็มความสามารถเลยนั่นคือสิ่งที่คนเป็นพ่อเนี่ยควรจะทำไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนอกจากชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะล้มเหลวแล้วคุณยังเป็นพ่อที่ล้มเหลวด้วยเช่นกันมาดูกระทู้อันดับที่ส แต่งงานเข้าอยู่บ้านที่เป็นชื่อแม่สามีแม่สามีต้องการให้ผ่อนต่อ ก็คือแม่สามีของเจ้าของกระทู้เนี่ย <Müzik S 2> เขามีบ้านอยู่สองหลังหลังแรกเนี่ยเป็นหลังที่เอาไว้อยู่ส่วนอีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาซื้อไว้ให้เป็นสมบัติของสามีเจ้าของกระทู้เนี่ยซื้อก่อนที่เจ้าของกระทู้แล้วก็สามีเนี่ยจะรู้จักกาันบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วก็แม่สามีก็เป็นคนผ่อนบ้านเนี่ยมาตลอดเลยพอหลังจากที่เจ้าของกระทู้กับสามีเนี่ยตกลงจะแต่งงานกันสามีเนี่ยเขาต้องการขยับขยายแล้วก็ได้ขอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังที่ไม่มีคนอยู่ แม่สามีก็โอเคหลังจากที่เจ้าของขอทู้เนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยแม่สามีเขาก็เริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวละก็เลยได้มาพูดคุยกับสามีเจ้าของขอทู้ว่าช่วยผ่อนบ้านได้ไหมเหลือยอดเงินกู้อีกประมาณ4ล้านบาทโดยผ่อนเดือนละ4ี่0 0ื่นบาทผ่อนในที่นี้ก็คือให้เงินเจ้าของขอทูเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันผ่อนเนี่ย เจ้าของกระทูก็แจ้งสามีไปว่าสามารถช่วยผ่อนได้นะแต่ว่าอยากให้กรรมสิทธิ์บ้านเนี่ยมีชื่อเจ้าของกระทูอยู่ด้วยแบบว่าให้กู้ใหม่เป็นชื่อเจ้าของกระทูแล้วก็สามีร่วมกันเพราะาถ้าให้ผ่อนตลอดไปเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ยอดนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถไปซื้อบ้านหลังใหม่ได้ที่เป็นชื่อเราเนี่ยได้เลยนะสามีก็ได้ทําการตกลง การผ่อนกับแม่สามีแต่ว่าสามีไม่ยอมให้มีชื่อเจ้าของหอทูด้วยโดยบอกให้ไปช่วยผ่อนกันก่อนเนี่ยไหนๆก็มาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเนี่ย บ้านหลังนี้เนี่ยค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีโรงเรือนเนี่ยเจ้าของกระทูก,ก็จ่ายเองหมดนะเพราะว่าทํางานที่บ้านด้วยแม่สามีก็บอกว่าใช้บ้านเขาทำหาทํางานหาเงินก็เลยอยากจะสอบถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยควรที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้กระทบกับความสัมพันธ์ในแง่ลบเนี่ยน้อยที่สุด มาดูความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เี่เขาบอกว่าไม่ใส่ชื่อเราก็ไม่ช่วยผ่อนไปช่วยพวกค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านแทนท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงก็บอกว่าบอกเขาว่าเราอยากช่วยแต่เขาก็ต้องช่วยเราด้วยนะเพราะว่าการผ่อนบ้านเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นเจ้าของบอกไปเลยว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้เราเองก็ไม่สบายใจ ท็อปก็ไม่ในคนนึงก็บอกว่าคิดอีกดน้นั่นบ้านที่แม่เขาดาวแล้วก็ผ่อนมาพักหนึ่งแล้วนะเขาก็ตั้งใจจะให้ลูกแต่ว่าตั้งใจเฉยๆก็ยังไม่ได้ให้ขาดเนี่ยลูกจะย้ายเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยแม่ก็ไม่เดือดร้อนคนเดือดร้อนเนี่ยคืออยากย้ายก็คือลูก มันก็ถูกแล้วที่แม่เนี่ยจะอ้างขอไม่จ่ายต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกนะที่ใช้ประโยชน์แต่ว่ามีภรรยาอยู่ด้วยซึ่งแม่ก็คงคิดว่าก็ยังไม่ใช่ลูกของเขาอยู่ดีถ้าเป็นเราเนี่ยก็จะคุยกับสามีว่าไม่ต้องการเอาบ้านหลังนี้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละไปซื้อใหม่เอาที่คูณกับสามีเนี่ยจ่ายไว้แล้วก็แน่นอนก็คือเป็นชื่อทั้งสองคนด้วยถ้าสามีเนี่ยยังยืนยันว่าจะเอาบ้านหลังนี้เนี่ยโดยที่ไม่เดือดร้อนที่ว่ามันไม่ไ,ไม่มีชื่อของเจ้าของกระทู้เนี่ย ร่วมอยู่ด้วยเป็นเราก็จะขอแค่ช่วยค้านามข้าไฟก็พอและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวและก็ความเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันที่5กันยายน